สวัสดีครับครัวกุลจิตมื้อนี้เข้าครัวเฮ็ดอาหารให้ยอดพี่น้องวันนี้ได้เป็นปลากระพงขาวตัวใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆตัวละ1กิโลครับพี่น้องครับนี่ให้เขาเฮ็ดเรียบร้อยมาแล้วจากบ่บ่ละจากไซส์เนาะได้มาแล้ววันนี้เราจะมาทำเป็นปลากระพง1มะนาวครับตัวใหญ่ๆจังสิแซ่บกันเลยเครื่องปรุงของเราเคียงๆกันว่าได้เนาะพี่น้องเอ้านี่มีมะนาวที่เราต้องเฮ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะมะนาวจากสวนเราเองเรามีใบผักชีล้อมเนาะแล้วก็ใบเตยเอาไว้สำหรับฟ้องหม้อ1เนาะกับตะไคร้อันนี้บ่ได้นั่นน่ะเอามันฟ้องหม้อ1แล้วก็ตั้งโอขึ้นช่ายนะครับนี่มันตรงนี้เนาะเพิ่มความหอมนะเครื่องปรุงส่วนต่อไปก็มีน้ำอ้อยก็น้ำตาลปิ๊บไม่ได้ใส่เป็นน้ำตาลปิ๊บเนาะกับตะกระเทียมสำคัญครับพริกขี้หนูพริกกินดาเฮานี่นะที่สำคัญเพิ่มอีกก็คือถั่วเนาะเฮ็ดจะให้แบบแบบนัวๆผสมใส่ถั่วหอมเดี๋ยวมาตอนไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดทำกันนะพี่น้องครับผมจะมักปลานี่ก่อนนะพี่น้องมันจะบังเม็ดกูประกอบไว้เลยสองฟังเลยตัวใหญ่มากเลยหมักเนาะการต่อสำนักของกรรมยากนี่แหละครึ่งน้ำมันหอยพี่น้องน้ำมันหอยเกลือนิดหน่อยเพิ่มความนัวของปลาเนาะคือบังนี่ให้ไอ้เครื่องมันเข้ากับเนื้อปลาทั้งสองฟังเลยพี่น้องกระดาษอันนี นั่นเข่าเครื่องก็ได้ก่อนพกไว้นี่แล้วขั้นตอนต่อจากนี้ไปแล้วก็จะมาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกระเทียมพริกกินดาเพิ่มสีสันพริกขี้หนูเพิ่มความหอมบอกเลยว่าน่ากินมากถือนอนอยู่บ้านต้นที่ทายคลิปเบิ้งให้เบิ้งนะน้ำลายอยู่นี่นะการทำปรุงน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำตาลจากน้ำตาลจาก3ส่วนน้ำตาลทรายชูรสน้ำมะนาวที่เราบีบเมื่อกี้3หน่วยพอเขาบีบได้ไหมนะพี่น้องมันจะใส่หักผักชีมันขั้นตอนสุดท้าย
รากผักชีเพิ่มความหอมที่กินมันก็แซ่บความหวานไปลองหรือปั้นกดจัดเข้าไปพริกขี้หนูจัดแบบโดดปะขั้นตอนสำคัญแล้วก็น้ำกุยช่ายกับต้นตะไคร้ไปรองหม้อนึ่งก่อนนะครับเฮ้ยจังน้อยเด้อพี่น้องเอ้ยอาทิบ่ได้สวยไปเด้อน้ำราดจังหน่อยน้ำที่เราหมักไปให้มันเกาเหนือจังหน่อยไม่ต้องไล่หรอกเดี๋ยวท้าขี้เกลือนให้มันซึมเข้าไปในบางที่ห้องปังฟังเดี๋ยวพอแล้วมันซึมไปข้างล่างก่อนเอาไปแต่กินมันเนาะกินที่หลังต้องลองมันนะโอเคโอ้โหหิวข้าวแล้วพี่น้องเลยแต่เสียบอ่ะปกท้ายด้วยขึ้นช่ายครับนี่หอมอบกันไปนี่เดี๋ยวไปเบิ่งกันตอนมันสุกนะพี่น้องว่าจะเด็ดขาดสักหน่อยแล้วมั้งนะอู้ยหอมน่ากินมากหอมเครื่องเทศหอมเครื่องไทยหอมน้ำจิ้มซีฟู้ดหอมข้าวราดพริกก็ได้กินเท่ากับราดพริกอีกเทียนึงก็ต้องราดอะไรเท่าราดแต่ที่คนเขาไม่จิ้มเลยกันนะน้ำจิ้มก็สุดยอดมากพี่น้องครับแล้วนะครับกับข้าวหอมมื้อนี้หิวแล้วเที่ยงยืนห่างมาเสียมันเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็เพิ่งประมาณนี้เนาะเห็นบ่อยากครับปลากระพงราดพริกหรือเป็นปลานิ่นปลาช่อนก็ได้นะผมว่านะมันก็บ่แตกต่างกันเนาะเป็นปลาเนี่ยก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งนะพี่น้องครับแซ่บมากผมว่าเมนูเพื่อสุขภาพพอกันใหม่คลิปต่อไปครับครัวกุญจิตครับสวัสดีครับ